The Move นะครับโชว์รูมก็อยู่ตรง Oka House ท่าทางจะไปเร็วเหมือนกันราคาไม่แพงแล้วก็มี potential ปล่อยเช่าหรือเก็บไว้เพราะราคาขึ้นแน่นอนเพราะแถวนั้นมันออกได้หลายทางมากนะวิพงวิภาอะไรต่างออกได้หมดเลยนะครับอันนี้พามาดูคอนโดใหม่ของแสนสิริที่กำลังจะเพิ่งเปิดตัวนะครับชื่อ The Move ซึ่งโชว์รูมเขาอยู่ถนนพระราม4เลยจากช่อง3มานิดนึงแล้วก็ติดกับ Oka House นะครับ Oka House นะครับถนนพระราม4นะครับเลยช่อง3มานิดนึงลองไปดูกันว่ามีอะไรมาดูห้องแรกนะครับเป็นห้อง Type 1B 23.5 ถึง 24.75 ส่วนห้องที่ใหญ่กว่านี้เป็น 1D เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือเข้ามาก็จะเจอห้องครัวก่อนเครื่องซักผ้าไม่ได้ให้นะครับแต่มีวางไว้ให้ไมโครเวฟซื้อเองตู้เย็นซื้อเองมีฉากกั้นให้โซฟาให้ที่วางเทเบิลนะครับข้างๆเตียงเตียงบิวอินให้เลยแล้วก็มีหน้าต่างนะครับแล้วก็ระเบียงตรงนี้ก็สะดวกตรงที่ว่ามันจะได้พื้นที่ตรงนี้นะครับมาเตียงก็ไปอยู่ตรงนู้นเลยนะบางทีก็สามารถจะนอนตรงนี้ได้อีกนะฮะถ้าแบบฉุกเฉินนะฮะแล้วก็ทีวีก็อยู่ตรงนั้นตู้เสื้อผ้าก็เป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นแบบ28ตารางเมตรก็จะห้องก็จะยาวกว่านี้กว้างกว่านี้นะครับนี่แล้วก็ในตู้เสื้อผ้าห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับอยู่คนเดียวคนทำงานอะไรเงี้ยครับเครื่องทำน้ำอุ่นซื้อเองนะครับซื้อเองก็เดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่ละ 3-4 พันก็ได้แล้วนะครับมาดูอีกห้องหนึ่งเป็นห้องแบบ Type 1A นะครับขนาด 21.5 ถึง 23 เข้ามาก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือผ่านทำครัวเอาเขาให้นี่มาด้วยลืมบอกไปก็คือให้ต่อไฟฟ้านะครับเป็นแบบ Induction ถ้าเผลอไปวางมือแล้วจะไม่ลวกร้อนนะฮะไมโครเวฟซื้อเองนะครับเตียงซื้อเองที่กั้นอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะทำเตียงบิวอินไว้ให้ถ้ามีที่ใส่ของเตียงด้วยอย่างเงี้ยนะครับปลายเตียงอย่างเนี้ยเหมาะสำหรับนักศึกษาจริงนะคนทำงานแถวนั้น เห็นบอกปล่อยให้เช่าได้ประมาณ 7,000 นะประมาณนะครับแต่ว่าได้คอนโดใหม่รู้สึกว่าปีอะไรวะ66มั้งถึงจะเสร็จนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวดูนะครับโอเคนะฮะเพราะเขาก็ไม่ได้ทำราคาอะไรที่มันแพงมากถ้าอยู่คนเดียวก็น่าอยู่คอมแพคดีนะครับมันไม่ต้องวุ่นวายมากเป็นโลไรส์นะครับมี8ชั้น